ความชื่นชมยินดีและความเบิกบานใจเป็นของผู้ที่ต้องมาอยู่ในพระนิเวศของพระเราจะอวยพรกันและกันด้วยพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าให้เราอวยพรกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าและด้วยพระนามของพระเจ้ากับคนรอบๆครัวของเราเลยนะครับให้เราอวยพรกันและกันให้คริสตจักรอวยพรกันและกันเรานำเสียงการสรรเสริญมายังพระนิเวศของพระองค์ให้เราหันไปหาคนนั้นครับยิ้มให้เขาสักหน่อย
อาทิตย์นึงเจอกันครั้งเดียวเลยยิ้มกันนิดหน่อยยิ้มไม่ปรับตังค์กันชมชื่นชมยินดีชมชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีอะไรยินดีนะพระองค์ชมชื่นชมยินดีชมชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีอะไรตั้งใจของเราบอกว่าชมชื่นชมยินดีชมชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีอะไรยินดีนะพระองค์ชมชื่นชมยินดีชมชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีอะไรตั้งใจของเราบอกว่าชมชื่นชมยินดีจงยืนจงยืนให้เราเป็นที่อะไรยืนยืนให้เราจงยืน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 ให้เราเป็นที่อะไรยืนยืนให้เราเรามียืนยืนให้เราจะเป็นฟรีเราจะเป็นฟรีเราจะเป็นเราเราพร้อมทุกการเราไม่ต้องการเวลาเรามียืนยืนและเราจะเป็นฟรีเรามียืนยืนและเราจะเป็นฟรีเราจะสันตุลีสันให้กำลังใจคนรอบๆตัวเรา
ันนานเราจะเจอกันทีบางคนก็นานนานจะมาสักทีนะเราไปหาเขารอบๆตัวเราให้กำลังใจกันแล้วกันเลยครับน้องสบายดีไหมครับยังเดียวสบายดีนะครับสบายดีมากเลยแต่ว่าพี่น้องผมต้องขออภัยนะครับเวลาผมทำนมัสการพี่น้องจะต้องรอคอยผมเสมอนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยังเมตตาผมนะให้ผมได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พี่น้องนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพี่น้องผมได้คำหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเพราะว่าเราเชื่อเราจึงถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเองนะครับนึกถึงอับราฮัมที่ได้ถวายอิสอัคให้กับพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่ท่านรักที่สุดตอนนี้คืออะไรครับบางคนอาจจะเป็นลูกเป็นบ้านเป็นการงานหรือแม้แต่ตัวท่านเองสิ่งที่ยากที่สุดที่จะให้กับพระเจ้าเช้าวันนี้มีใครที่สัญญาว่าเราจะให้สิ่งนั้นกับพระเจ้าด้วยกันเอเมนนะครับเราจะถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ใหญ่ของเราถึงเวลาแล้วพี่น้องที่เราจะถวายของเราให้กับพระเจ้า
ลูยาพี่น้องครับพระเยซูจะกลับมารับใครครับรับใครครับลองชี้ไปคนที่พระเยซูจะรับนะครับรับเราใช่ไหมเราไปถึงตัวเราเองและคนที่อยู่ข้างๆด้วยมีกี่คนที่นี่อยากไปกับพระเยซูฮะฮาเลลูยาพระเยซูจะรับคนที่ยกมือไปนะครับฮาเลลูยาแค่เราไม่ทิ้งฉันไปฉันขอได้แนบสนิทในทีเรา Bye.
เมื่อข้าเข้ามาในห้องแขนของพระเจ้าเมื่อข้าเข้ามาเพราะเรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักเพราะเรา
ุดสิ้นหัวใจของเรามอบไว้แด่พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงบันดาลสรรพสิ่งเพื่อก่อให้เกิดชีวิตพระองค์และดาวดวงทั้งหลายอยู่ในฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าโอ้พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาที่จะสรรเสริญพระองค์นั้นพระนามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้จักถวายคำสรรเสริญเราบริสุทธิ์เราทรงพระคุณและทรงสมควรรับการสรรเสริญSun, sun, 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 s
ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งขอทรงประทับอยู่บนบัลลังก์แห่งหัวใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทุกวันทุกวันพระองค์ไม่เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์แค่ในวันสะบาโตเท่านั้นพระเจ้าวันเวลาขอให้ข้าพระองค์ได้อยู่ใกล้ที่ประทับของพระเจ้าประทับที่นี่เถิดพระองค์เจ้าค่ะพระเยซูคริสต์ขอทอดพระเนตรหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่เราไม่มีพระอื่นใดพระองค์เจ้าค่ะเราไม่มีสิ่งใดซ่อนเก็บไว้ขอให้เราได้นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวในชีวิตนี้และในโลกหน้าพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ต้องมีรอยสะดุดแต่เป็นรอยต่อที่เชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในกายนี้หรือในกายไหนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์มีความสุขการปลงเรื่อยไปอยากอาศัยในพระวิหารเธอจะเห็นพระพักพระองค์สิ่งความรักเมตตาพระคุณดำรงนิรันดร์เพราะพระองค์บริสุทธิ์สวรรค์เบื้องบนร้องสรรเสริญกันแด่พระองค์ผู้ทรงควรรับการบูชาสรรเสริญคือพระเยซูพระบุตรทุกข์ถึงบนกางเขนและทรงฟื้นคือพระชนMarap ramai, mai syar.
ให้เราทุกคนได้ชุ่มชื้นขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณและจิตใจของเรา
ริญพระเจ้าพระองค์นั้นได้ให้ข้าพเจ้าได้เห็นดินแดนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีสวนองุ่นที่ปลูกอยู่รายล้อมรอบเขาแต่ต้นองุ่นนั้นก็มีทั้งอุดมสมบูรณ์ที่ใบผิดสีเขียวอย่างงดงามแต่บางต้นนั้นก็เล็กและแคบแกนแต่บางต้นนั้นก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงพระเจ้านั้นอยากจะสื่อสารในที่ประชุมนี้ว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นก็เปรียบเหมือนเถาองุ่นเปรียบเหมือนองุ่นที่พระองค์ได้ทรงปลูกไว้ในไร่ของพระองค์ทั้งที่แผ่นดินนั้นก็เป็นดินเดียวกันแต่ทำไมเหตุฉะไหนผลองุ่นต่างๆหรือเถาองุ่นแต่ละต้นนั้นถึงเติบโตไม่เท่ากันพระองค์นั้นอยากจะบอกว่าแผ่นดินที่ปลูกเถาองุ่นนั้นก็เหมือนกับพระคุณที่พระองค์นั้นได้มอบความรอดให้แก่เราพระคุณที่พระองค์นั้นทรงเมตตาอวยพรชีวิตของเราทุกคนแต่เหตุไฉนเลยต้นองุ่นแต่ละต้นนั้นไม่ได้มีความสมบูรณ์เท่ากันในความแตกต่างนั้นก็เปรียบเหมือนชีวิตของเราที่ในแต่ละคนนั้นก็มีการแสวงหาพระองค์แตกต่างกันบางคนนั้นก็ศึกษาเรียนรู้พระวจนะและเฝ้าเดียวใคร่ควรกับชีวิตพระเจ้านับปรารถนาคนเช่นนั้นที่มีชีวิตติดสนิท กับพระองค์ก็เปรียบเสมือนต้นองุ่นที่งดงามแต่ต้นองุ่นที่เหี่ยวเฉาและแคะแกนนั้นก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่ได้มีการบำรุงพระเจ้านั้นปรารถนาให้บุคคลที่เปรียบเสมือนต้นไม้ทั้งสองประเภทนั้นอยากให้กลับใจทูลขอกับพระองค์และมีเวลาให้พระองค์มากขึ้นเพราะถึงเวลาที่พระองค์นั้นเก็บเกี่ยวพระองค์นั้นจะเก็บเกี่ยวเฉพาะองุ่นที่งดงามเท่านั้นแต่ส่วนที่ต้นที่แข็งแกร่งและแห้งเฉานั้นก็อาจจะอยู่ไม่ถึงในวันที่พระองค์จะมารับหรือพระองค์นั้นจะเก็บเกี่ยวได้ในเวลานี้พระองค์นั้นปรารถนาให้บุคคลที่เป็นอย่างเขาเช่นนั้นจงตัดใจและจงเรียนรู้พระวจนะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นเพื่อรอในวันที่พระองค์นั้นจะมาเก็บเกี่ยวอยากให้เรานั้นได้เป็นคนคนนั้นที่เราจะตัดใจและบอกพระองค์ในเวลานี้เป็นการสุข